วัสันไม่ถึงเป็นไงยังไงครับเป็นอาร์มีตอนนี้เกมสวนกันไปสวนกันมาเอาอาร์มีมาประกบยาเดียวดอนก็เปลี่ยนใหม่เลข79เข้ามานะครับอาร์มีเอาอยู่ไว้เนี่ยเอาโค้ชโมนี่เอาอาร์มีลงมาหม่งสู้กับยาโอ้เปิดคัดมาอาร์มีถึงนี่เยี่ยมมากโอ้เอาครับปึ๊บมันเป็นอาร์มีแก้วนะครับเอาวะเฮ้ยโอ้โหอาร์มีแก้วเป็นยังไงให้มันรู้อุดรเปิดเข้ามาปิโลกเตะอุ้ยขูตินโยครับก็ยังยิงไปติดอาร์มีอีกทีเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอาร์มีแก้วเป็นหาบอลไม่เจอชาวินกระดกมาติดอาร์มีเอาอีกทีนี่นักสภาพนักเตะพิซโซก็สะบักกระบอมโอ้โหอาร์มีก็เทียบออกข้างอาร์มีบวกกันไปยันหมดแล้วอาร์มีเก็บบอลกันโอ้โหเฮ้ยอาร์มีเอาผู้ฟ้าผมนะครับอาลีเปิดยาวๆมาทางโกกินาริตะโกกิได้บอลอยู่โกกิหม่งไปพยายามจะชิงจังหวะเล่นนะแต่ยังไปติดบอลจ่ายคือเรามาเบิ้ลมาธนาเบิ้ลมาแล้วติดทางอาลีโอ้โหจังหวะนี้อาลีโดนกระแทกเล่นในจังหวะแรกนะฮะตั้งเตะขึ้นมาตรงนี้เป็นหมายเลข3ที่3ธนากรเปิดไปตรงนี้อย่าไปติดเป็นลูกคุ้มแล้วเป็นทางลึกมาทางอดุลออกมาทางบอลมาถึงทางอนันต์ดึงไม่อ่ะยังติดอาลีครับบอลมาถึงทางอดุลเลข33นะฮะธนากรเปิดเข้าไปลูกนี้ยังไปติดหัวของทางอาลีมงออกแม่บอลมันย้อนหลังนิดนึงนะโกกินาริตะนะบอลอยู่ทางอาลีมงสวยๆไม่ทางอ้าวลูกนี้ไม่ได้ให้เสียงกันฮะบอลลอยลงอยู่อาลีมงยาวมาลูกนี้ถึงยังธนาอ๋อไหวครับโค้ชเบนซ์บอกว่าไหวครับประถมพยาบาลไปบอลมาอยู่ทางอาลีบอกอาลีโอ้โหบอลมาทางฝั่งขวาทางอภิเดชจันทร์ศรีทาอภิเดชเปิดฝาสนามไปที่ทางอาลีโมเช็คมาบอลมาทางเจ้าพันบอลที่ทางอดุลจ่ายทางฝั่งขวาทางนาธานะตรงนี้นาธานเข้าไปจ่ายทางเปาโลตรงนี้ต้องลุยนะฮะตอนนี้อดิศักดิ์เปิดบอลยาวมาตรงนี้อาลีมุ่งย้อนไปมีตรงกลางลูกนี้ครับไม่ไปปิดทางธนาฮะแล้วก็เปิดยาวๆมาลูกนี้ยังติดทางอาลีสกัดออกข้างเลยนะเป็นลูกทุ่งของทางลำพูนบอดี้เออร์ฮะนี่เป็นลูกตั้งแต่ทางอดิศักดิ์ครับอดิศักดิ์เปิดยาวๆมาสายอิสระโจอี้เปิดบอลมาให้ทางอาลีฮะอาลีมงเชสสวยเอาทางชัยนาวิจิตลูกนี้วันธนันชัยเป็นคนทุ่มครับจังหวะนี้ครับผู้เล่นใหม่เลข5ทางลำพูนบาริเออร์นะทุ่มยาวๆมาติดที่ทางอาลีมงย้อนมาลูกนี้โอ้กี่มงไม่ถึงครับเป็นลูกทุ่มของทางลำพูนอีกครั้งนึงฮะตอนนี้ติดที่ทางอาลีมงมาโดนหัวเปาโลออกครับเป็นลูกทุ่มของทางพิซโล FC ครับโอ้อาลีมงเช็ดไปติดที่ตาอาลีแย่งบอลมาได้อาลียังไงอาลีเปิดขวางสนามไม่ทางพิเศษสุนทรวัฒน์เอาบอลไม่ทางพิเศษพิเศษเปิดไม่ได้เลยโทษลูกนี้อาลีบังโอ้ยยังไปเข้ามือทางพิษณุหรือไอ้บิวครับไอ้บิวมันเซฟจริงๆเท่านี้ครับโอ้โหโอเคคือทางจักรพันเปิดไม่ได้กรอบเขตโทษลูกนี้ฮะเข้าทางอาลีบังโอ้โหบอลมันหลุดเสาสองไหมครับ